أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمให้กล่าวคำพูดประโยคนี้ให้มากๆในชีวิตของตัวเองลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมไม่มีอานุภาพหรือพลังอำนาจใดๆเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์อิลลาบิลลาเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ในทุกๆอิริยาบถของเราเวลาเราจะทำอะไรจะต้องใช้ความคิดใช้กำลังหรือใช้เนี่ยมัดต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานอกจากเรากล่าวคำว่าบิสมิลลาห์นะเราพยายามที่จะรำลึกคำนี้ทุกๆพลานุภาพทุกๆอำนาจทุกๆพลังที่เราใช้มันนั้นทำไมเกิดจากการอนุมัติของอัลลอฮ์เราไม่ได้มีสิ่งนี้ด้วยตัวของเราเองและนั่นคือจะเป็นสื่อนำพาเราไปสู่ความสำเร็จลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมกล่าวให้เยอะๆในชีวิตของเราทุกอำนาจทุกความสามารถทุกอิริยาบถที่เรากระทำออกไปนั้นเกิดจากพลานุภาพของอัลลอฮ์ที่ทรงอนุมัติให้เราทั้งสิ้นเราไม่มีอะไรจากตัวของเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลานั่นคือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาอย่างหนึ่งในการรำลึกถึงเนี่ยมัดของพระองค์นั่นเองในพระคัมภีร์อัลกุรอานจึงได้มีการเอาไว้ว่าวันซันนาอะลัยกัลกิตาบะติบยานัลลิกุลลิชัยและเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นการอธิบายถึงสิ่งทั้งมวลในอีกองค์การหนึ่งได้ระบุว่ามาฟัรดนาฟิลกิตาบิมินชัยเรามิได้ละทิ้งสิ่งใดๆไว้ในพระคัมภีร์นอกจากจะได้นำมาระบุและวางไว้เป็นทฤษฎีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแก่มนุษยชาติอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซู